เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมโครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดอกเตอร์เทิดเกียรติชินสรนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมโครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการทุกกองฝ่ายผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยเทศบาลนครแม่สอดให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนและในอนาคต เทศบาลนครแม่สอดมีแผนที่จะเปิดโรงเรียนกีฬาและโรงเรียนสองภาษาการเรียนสามภาษาขึ้นในปีงบประมาณ2,562เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษายังเป็นรูปแบบและยั่งยืนโรงเรียนกีฬาและโรงเรียนสอนภาษา จะเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะส่งผลถึงศักยภาพในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนให้ได้รับการพัฒนาทุกๆด้านบรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรอย่างเต็มศักยภาพและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน มุ่งให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เรียนเทศบาลนครแม่สอดจึงได้จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นโดยจะรวมไปถึงการศึกษาดูงานการจัดตั้งสมาคมครูผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและการเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียนอปทรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ